ตอนนั้นหนังที่ดังที่สุดในประเทศไทยไม่มีหนังอะไรที่ดังสุดเท่ากับหนังของแม่กาลเกตโยมจำได้ไหมหนังงานนั้นที่มันย้อนยุคกันนะอาตมาพอไปเทศถึงคนไม่ใช่อยากฟังนะช่วงนั้นพออาตมาไปเทศคนเอาปากกาจดใส่ดาษมานะคนเอาปากกาจดใส่ดาษไปติดไว้บนธรรมาสอาตมาเลยแคบเทศเดี๋ยวกลับไปเลยหนังไม่ตันวะอาตมาวิบแก้ตายรอบนั้นอาตมาวิบมันอาตมาว่าเล่ถ้ากับพระยังทำได้กี่ไปเลหนังไม่เลเรา ตกลงตำเปลือกโยมอาตมาเก็บเทศพอเทศเสร็จอาตมาหลบมาถึงกุฏอาตมาเปิดเลย้อนหลังเลยเอาโทรศัพท์มาเปิดเลย้อนหลังมาเลหนังเรื่องนั้นนั่นย้อนหลังอาตมาเล3ตอนหลังจากนั้นอาตมาติดหนังนั้นกันเลยไม่พอเลย ตินี้ถ้าเทศวันนั้นอาตมาไม่เทศติดกันเลยหวังไปในช่วงนี้ดีมาใช้หนังนั้นแล้วเนี่ยนะโยมท่านทั้งหลายเนี่ยเราพูดเรื่องง่ายๆเรื่องการใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตให้หนุกในท่านทั้งหลายเราไม่ใช่รู้ว่าเราตายวันไหนตี เราไม่รู้ว่าเราตายวันไหนแล้วอาตมาพูดว่าเมื่อไม่รู้ว่าตายวันไหนใช้ชีวิตวันนี้ให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิตท่านฟังคำนี้ไว้ให้ดีนะเขาบอกว่าวันไหนไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้เพราะวันนี้นั้นสำคัญกว่าวันไหนวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้คนรวยที่สุดไม่ได้หมายความว่าเขามีความสุขที่สุดเตียพระพุทธเจ้านอนวันหนึ่งสี่ชั่วโมงนี่พระพุทธเจ้านอน3เศรษฐีนอน6ยาจกนอน8พวกไม่มีแดกนี่นอนทั้งวันเลยท่านแลวมาจ้าหรือว่าจริงเท็จท่านไปแลวว่าจริงเท็จเชื่อตมาไหมตามหลักของศีลของธรรมมันแล้วเราท่านทั้งหลายไม่ต้องไปกลัวเรากลัวอะไรบ้างคนเดียวนี้นี่ท่านทั้งหลายนะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะเรากลัวอย่างเดียวคือกลัวชีวิตเราจะไปติดโควิดเนี่ยอาตมาช่วงนี้อาตมาเทศอาตมาจะพูดเรื่องโควิดสนองตามนโยบายของรัฐกับคณะสงฆ์พระนี่เห็นไหมบางวัดนี่วัดอาตมาตอนนี้อยู่กุดหยุดเชื้อเพื่อชาติปล่อยหน่อยไม่ได้ช่วงนี้อาตมาจริงๆแล้ว เป็นคนแหลงไม่เก่งถามว่าทำไมแหลงไม่เก่งแต่ที่พูดได้นี่เพราะว่าเอาความจริงกันมาแหลงกันเอาความจริงมาพูดโยมกวางจริงหรือเท็จนั่นที่อาตมาไปเทศทุกงานก่อนที่จะมาไล่สดวันนี้อาตมาไปเทศเดือนหนึ่งเนี่ยอาตมาเทศประมาณ20กว่าศพเทศจนจิตตายเองโยมคิดแล้วว่าเทศเอาขนาดไหนเทศเอาหนักเนียนดิแต่อาตมาเวลาไปเทศอาตมาพูดเหมือนกันน่ะจริงเท็จโยมกวางแหละแต่คนเดี๋ยวนี้เขาเบื่อธรรมะถามว่าทำไมเขาเบื่อธรรมะอ่ะคุณโยมทำอะไรช่วยคนไม่วิตกอย่าคิดนี่ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทำให้เราคิดมากแต่เราคิดมากต่างหากเลยทำให้เราทุกข์คนทุกข์เพราะความคิดตั้งเพียยมจำไว้ไม่ใช่ความทุกข์ที่มันทำให้เราคิดมากแต่เราวันคิดมากเลยทำให้เราทุกข์